วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบทความของคุณเปรวสีเงินที่เขียนเอาไว้ลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะวันที่25พฤษภาคม2564ใช้ชื่อบทความว่าประยุทธ์ทักษิณเชิงระบอบนะครับคุณเปรวสีเงินเขียนรายละเอียดแบบนี้ครับบอกว่าเกิดมาเป็นนายกประยุทธ์นี่หน้าน้อยใจเนาะงกทำนั่นทำนี่หัวไม่ว่างหางไม่เว้นจนพุงหายตาไหลหนักยิ่งกว่าวัวควายที่ไถนาเลี้ยงคนทั้งประเทศแต่ไม่เคยพ้นปัตตักเป็นนายกมาแค่5บวก2ปีแต่ดูซี3นิ้วรุ่นใหม่แกะกล่องกระย่อม1ก้อนไล่สามานรุ่นเก่ากะโหลกกะลากระจุก1ก้อนไล่มีแต่คนไล่หาคนรักนายกของผมคนนี้ไม่มีเลยเหตุผลในการไล่ของคนรุ่นใหม่3นิ้วเขาบอกว่ามีผู้นำโง่จะพาพวกเราไปตายกันหมดก็ไม่เห็นมีใครตายมีแต่คนรุ่นใหม่หน้าโง่เหมือนควายเท่านั้นที่เข้าคุกส่วนบ้านเมืองก็พัฒนาสะพรึบสะพรั่งผิดหูผิดตาอาระอารามด้วยสัญญกรรมยกเครื่องสังคมชาติถนนหนทางมอเตอร์เวย์รถไฟฟ้าก็มากันครึ่งกระทั่งเงินซื้อมาซื้อครูสำหรับผู้แก่แม่เฒ่าก็มีกระเป๋าตังค์เป๋าตุงพอถูไถในภาวะสงครามโลกถ้าจะมีตายจริงๆก็คงเป็นพวก3นิ้วขาดหญ้านั่นแหละที่น่าสมเพชเวทนาก็พวกเต่ากะโหลกกะลาหน้าจำเจพวกนั้นอะไรกันนักกันหนาด้านเมฆไล่กันชนิดไม่ลืมหูลืมตาหรือว่ามันเป็นงานประจำเห็นมีระดับอดีตรัฐมนตรีคลังยุ่งยุกยิ่งลักไปร้องศาลให้เพิกถอนมติครม.ที่ออกพรก.กู้เงิน700ล้านและ1ล้านล้านเรื่องพรก.กู้เงินนี่ฝ่ายค้านสับตามหน้าที่เขาทั้งนอกสภาและเตรียมสับในสภาอยู่แล้วเข้าใจได้ทางการเมืองที่ฝ่ายค้านเขาต้องค้านตรวจสอบเป็นการถ่วงดุลบริหารแต่อดีตรัฐมนตรีครั้งนายนี้ความจริงก็เคยอยู่แบงก์ชาติมาก่อนน่าเข้าใจเหตุผลทางบริหารที่รัฐบาลจำต้องออกพรก.คือกู้เงินมาใช้ก่อนแล้วค่อยนำพรก.เข้าสภาอนุมัติเป็นพรบ.ทีหลังคืนร้อยผ่านสภาเป็นพรบ.ก่อนไม่รู้ต้องใช้เวลากี่เดือนแล้วบ้านเมืองว่าด้วยความจำเป็นสืบเนื่องจากปัญหาโควิดขณะนี้มันรอได้ไหมล่ะเศรษฐกิจก็หายการค้าก็ตายชาวบ้านก็ตายภาครัฐบาลก็ต้องขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยเงินคือน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงท้องเรือหมายถึงองคาพยพประเทศให้ขยับขยื่นเคลื่อนจากคลองแห้งผ่านไปให้ได้ผมก็ไม่ได้ศึกษาเนื้อหาพรก.นี้รู้จากข่าวแต่ว่ารัฐบาลจะออกพรก.กู้เงิน700ล้านฟังก็เข้าใจเหมือนครอบครัวหนึ่งตกงานกันทั้งบ้านเป็นปีๆจะเอาเงินที่ไหนใช้จำเป็นต้องกู้เงินในภาวะเร่งด่วนเฉพาะหน้าจึงไม่ติดใจอะไรอีกอย่างพฤติกรรมหัวหน้าครอบครัวนี้พอไว้ใจได้ที่จะโกงเอามาแบ่งปันไม่มีแน่ก็เลยไม่ตั้งแง่มีแต่ดุลตูดดุลหลังรีบๆกู้เอาเงินมาใช้เถอะทั้งคนหลวงคนราชตอนนี้อยู่ได้จากเงินรัฐเป็นน้ำเลี้ยงแต่อดีตรัฐมนตรีครั้งนายนี้ทำเป็นไม่เข้าใจกลับไปร้องศาลปกครองให้เพิกถอนมติครม.นั้นหวังดีต่อชาติจนทุกอย่างมันเปรี้ยวไปหมดถึงขนาดนั้นเชียวหรือรัฐบาลนี้นายกชื่อประยุทธ์นะไม่ได้ชื่อทักษิณหรือยิ่งลักษณ์ที่โลกประจักษ์พฤติกรรมด้านสุจริตจำคนผิดหรือเปล่าถึงได้ระแวงขนาดนั้นเก่ากะลาที่ไม่มีอะไรจะทำเป็นสาระชีวิตอีกพวกเข้าตำราขึ้นชื่อว่าขี้สุดท้ายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไหลไปรวมกันวันเน้นหาแต่คำมาไล่นายกไม่ต่างเพลงร้อยเนื้อ1ทำนองไล่ทุกวันแต่โลกไม่ขานรับแล้วจะทำไงเมื่อวาน24พฤษภาคม2564เห็นลอยไปที่พรรคประชาธิปัตย์ยืนยุให้เขาถอนตัวออกจากร่วมรัฐบาลมันจะสิ้นคนสิ้นราคาจะและสิ้นท่าอะไรขนาดนั้นดูเหตุผลของเขาจากหนังสือที่ยื่นซีเมื่อระบอบประยุทธ์คือภัยคุกคามของระบอบประชาธิปไตยภัยคุกคามต่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนภัยคุกคามความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติของประเทศที่จะต้องส่งมอบต่ออนาคตให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดำรงอยู่จึงขอให้พรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อเปิดทางเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันหาผู้นำประเทศคนใหม่ตามวิถีทางประชาธิปไตยต่อไปขอพรรคประชาธิปัตย์ก้าวไปอยู่เคียงข้างประชาชนหยุดความชั่วร้ายสามานของระบอบประยุทธ์พวกคุณถามชาวบ้านที่มีสติเขาหรือยังว่าประยุทธ์เป็นภัยคุกคาม
หรือพวกกะโหลกที่ไม่เจียมกะลาหัวอย่างพวกคุณนั่นแหละคือภัยคุกคามตัวจริงระบอบทักษิณน่ะพอเข้าใจยิ่งอยู่ยิ่งโกงแต่ระบอบประยุทธ์ไม่ค่อยเข้าใจเพราะสิ่งที่พวกคุณพูดมันเป็นสิ่งที่จริงในรอบ7ปีมันแย้งกันอยู่ถ้าผลงานประยุทธ์สรุปเรียกว่าระบอบก็หมายความว่าระบอบประยุทธ์ยิ่งอยู่บ้านเมืองยิ่งเจริญผมจะยกของจริงให้สะท้อนคิดอย่างนึงเอาสิงคโปร์ที่คนไทยชอบยกเมืองเขามาเหยียบเมืองเราบ่อยๆนี่แหละเมื่อแยกจากมาเลเซียไปเป็นประเทศสิงคโปร์จากปี2502จนถึงปีนี้2564เป็นเวลา62ปีสิงคโปร์เป็นระบอบประชาธิปไตยตามตำรา62ปีมีนายกแค่3คนเฉลี่ยตามตัวเลขเท่ากับนายกสิงคโปร์เป็นคนละ20ปีใช้เวลานั้นพัฒนาประเทศให้มีความต่อเนื่องจนเห็นผลที่นี้มาดูตัวเลขจริงนายลีกวนยูเป็นนายกตั้งแต่2502ถึง2533รวม31ปีนายก็จกตงเป็นนายกตั้งแต่ปี2533ถึง2547รวม14ปีและนายลีเซียนลุงจากพ.ศ. 2547ถึงปัจจุบัน2564รวม17ปีที่นี้มาดูไทยแลนด์เราบ้างตั้งแต่เปลี่ยนระบอบการปกครองประชาธิปไตยพ.ศ. 2475จนถึงปัจจุบัน89ปีประเทศไทยมีนายก29คนเฉลี่ยตัวเลขโดยไทยใช้นายก3ปีต่อ1คนไทยจึงตกอยู่ในลักษณะมากปริมาณรัฐบาลน้อยผลงานพัฒนาเพราะขาดความต่อเนื่องจากทางการบริหารแต่เมื่อมองแยกรายตัวการปฏิบัติกลับเห็นว่าบ้านเมืองยุคที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นเนื้อเป็นหนังนั้นจะมาจากรัฐบาลเผด็จการหรือประชาธิปไตยครึ่งใบมากกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยแบ่งกันกินทักษิณเป็นนายกประชาธิปไตยแบ่งกันกินถือว่าเป็นนายกเลือกตั้งที่อยู่นานกว่าคนอื่นเพราะประชาธิปไตยแบ่งกันกินนั่นแหละจึงเกิดคำว่าระบอบทักษิณก็ย้อนมาดูประยุทธ์เป็นนายกในบัญชีเลือกตั้งจะเรียกว่าในระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบก็อนุโลมได้เห็นไหมประชาธิปไตยครึ่งใบกลับอยู่ได้ยาวและยาวนั้นเป็นยาวอย่างคุณประโยชน์ด้านพัฒนาบ้านเมืองต่อเนื่องผิดกับยาวของทักษิณนโยบายที่มีก็เพราะมุ่งให้ประชาธิปไตยแบ่งกันกินมากไปจึงเป็นวิบากตัดรอนตัวเองให้เป็นสัมภเวสีนี่แหละที่มาระบอบทักษิณมันหมายถึงตรงนี้ฉะนั้นจะเรียกการอยู่7ปีของประยุทธ์เป็นระบอบประยุทธ์ก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วรู้ไหมประชาธิปไตยสิงคโปร์เป็นแบบไหนก็โลกรับรู้ตราบทุกวันนี้คือแบบประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการระบอบนั้นทำให้แต่ละนายกสิงคโปร์อยู่ยาวเป็นคนละ10ปีและยาวด้วยคุณธรรมกับลีกวนยูสังคมเรียกท่านว่า Benevolent Director แปลความหมายคือเผด็จการคุณธรรมการบริหารสิงคโปร์จะเรียกว่าระบอบลีกวนยูก็ไม่ผิดในนิยามเดียวกันจะเรียกว่าการบริหารสไตล์ประชาธิปไตยครึ่งใบของนายกประยุทธ์ว่าระบอบประยุทธ์ก็หยวนหน้านี่เป็นบทความที่คุณเปลวศรีเงินนั้นเขียนเอาไว้บนเว็บไซต์ของไทยโพสต์แล้วก็บนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในเช้าวันที่25พฤษภาคม2564เลยเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่องถาอินเตอร์นิวจะได้ติดตามบทความดีๆจากทางด้านคุณเปลวศรีเงินนะครับว่าท่านนั้นได้เขียนเอาไว้อย่างมีสตินะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นหลายเรื่องหลายราวนั้นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรโดยเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนระหว่างระบอบประยุทธ์กับระบอบทักษิณครับ